เซนวิสาพัฒน์เคลื่อนไหวหลังจินกับนิ้งแชะรูปกับทนายตั้มจากกรณีก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวทนายตั้มเป็นทนายความของนิ้งปณิตาและจินธรรมวัฒนะเพื่อสู้คดีกับแซนวิสาพัฒน์และจะทำการปรึกษากันเพื่อแจ้งความกลับแซนล่าสุดวันที่13พฤษภาคมจินและนิ้งได้ไปเจอทนายตั้มแล้วคุยกันเรียบร้อยพร้อมแจ้งความกลับแซนโดยทนายตั้มได้โพสต์รูปภาพกับจินและนิ้งพร้อมข้อความว่าวันนี้คุณหนิงปณิตาและคุณจินเข้ามาที่สิทธาลอเฟิร์มเพื่อปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีที่เป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้แล้วนะครับและในวันอังคารที่จะถึงนี้จะมีการเข้าไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความแซนคืนเช่นกันรายละเอียดต่างๆจะนำมาลงให้อ่านกันวันหลังฝากเป็นกำลังใจให้คุณหนิงคุณจินด้วยนะครับซึ่งล่าสุดพบว่าแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในผู้ต้องหาคดีแตงโมได้โพสต์ภาพตนเองกับผู้ชายอีก2คนลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าได้เจอกันละความจริงเป็นสิ่งไม่ใต้ทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรมท่ามกลางเพื่อนฝูงที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามาถล่มด่ายับเช่นเคยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ